คิริ้วหอทองทรัพย์สินเท่าพิ่ภพขี่ดีมขันละสองหมื่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งสสเมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่น่าสนใจคือนายเท่าพิ่ภพลิ้มจิตกรอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกล แจ้งสถานภาพอยู่กินชันสามีภรรยากับนางสาวนิธิชากิติสิทธิพัทราอายุ29ปีพร้อมระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น8ล้าน3แสนบาทไม่มีหนี้สินโดยเป็นทรัพย์สินของนายเท่าพิภพบ4ล้าน5แสนบาทเป็นเงินฝาก8บัญชี4,51 0 0 0บาทเงินลงทุนในกองทุนต่างๆ3 8 8 2 0 0 0บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นห้องชุดที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมูลค่า3 00 5 0ล้าน5บาทยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมที่ได้มาตั้งแต่ปี2,559มูลค่า23,000บาทสิทธิ์และสัมปทาน7,344บาททรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นอาวุธปืน2กระบอกมูลค่า150,000บาท ขนาดที่นางสาวนิธิชามีทรัพย์สิน3 7 4้าน7 0บาททั้งนี้นายเท่าพิภพแจ้งว่ามีไรายได้ต่อปี2,500,000บาทมาจากเงินเดือน1,300,000บาทเบี้ยรประชุม6,000บาทและไรายได้จากบาเบีย1,200,000านบาทมีรายจ่ายต่อปี1,368,000บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค 360,000บาทเบีย้ยประกัน4810บาทค่าอุปการะบิดามารดา250,000บาทค่าท่องเที่ยว75,000บาทเงินบริจาค1,000 0บาทอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่24มีนาคม2,562ซึ่งแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิน้น2 6 0ล้าน6บาทไม่มีหนี้สิน พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น2ล้าน6แสนบาทขณะที่นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแจ้งว่าตนและนางสาวนัทพรจันอินคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น402 0ล้านหแสนบาทเป็นทรัพย์สินของนายนัทพล397ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน82ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหุ้นสามัญบจกชนันทรดีเวลลอปเมนต์65ล้านบาทหุ้นสามัญบจกเรืองปัญญาเคหะการ15บล้าน6แสนบาทที่ดิน4ี่แปลงมูลค่า108ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นโฉนดที่ดินที่แขวงบางเชือกนังเขตตลิ่งชันกทมมูลค่า80ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนสหลังมูลค่า200ล้านบาท ได้แก่บ้านพักอาศัยสองชั้นที่แขวงบางเชือกหนัง12ล้านบาทอาคารซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างที่แขวงบางเชือกหนังมูลค่า160ล้านบาทบ้านพักอาศัยสองชั้นที่เขตบางซื่อสหลัง28ล้านบาทขณะเดียวกันแจ้งว่ามีนาฬิกาสเรือนเป็นนาฬิกาโรเล็ก15 0,000บาทแท็กยอยเยอร์8 0 0 0 0บาทและมีหนี้สิน10ล้านบาท ขณะที่นางสาวนัทพรมีทรัพย์สิน5,1ล้าน1แสนบาททั้งนี้นายนัทพงศ์แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี2,8ล้านแสนบาทซึ่งมาจากเงินเดือนสุดที่ประจำตำแหน่งและมีรายจ่ายต่อปี1,1ล้าน1แสนบาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวัน6 0แสนบาทและค่าผ่อนกู้ซื้อบ้าน5,1 00 0 0 0บาท